มีการพิมพ์พันธบัตรขึ้นมาในเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีทองค้ำประกันแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยตกต่ำอย่างต่อเนื่องมันต้องเปิดเกมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกมที่ว่ามันต้องเป็นระดับสงครามโลกอ่ะจะสงครามแบบไหนสงครามไวรัสสงครามทางการค้าหรือสงครามอาวุธสุดท้ายผมต้องบอกว่าเหลือสองทางไม่สงครามอาวุธก็สงครามไวรัสก็ต้องเปิดเกมใดเป็นเกมหนึ่งสุดท้ายสงครามไวรัสก็มานะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมีเป้าหมายสูงสุดทำให้เศรษฐกิจของฝั่งยุโรปดีขึ้นขณะเดียวกันนะครับก็จะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งและแน่นอนฮะมีเป้าหมายที่จะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งโดยใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของโควิด-19และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะที่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับแบ่งแยกฮ่องกงแบ่งแยกไต้หวันแบ่งแยกซินเจียงนะมาอย่างต่อเนื่องก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตามหลักยุทธการที่ชื่อว่าแบ่งแยกแล้วปกครองยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามทางอาวุธนะครับในการแบ่งแยกประเทศต่างๆเพื่อที่จะฟื้นสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสหภาพยุโรปให้ฟื้นกลับคืนมาแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าจะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อให้ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างโควิด-19 นะปรากฏว่าในอเมริกันทะลุแสนคนกว่าๆครับแล้วฮะผวาในโซก็ผวาพบระบาดเป็นกลุ่มก้อนในรอบใหม่นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าโควิด-19 ในอเมริกันทะลุหลัก 100,000 ด้านบราซิลตัวเลขพุ่งกว่า 25,000 คนขณะที่เกาหลีใต้เจอเคสใหม่พุ่งสูงสุดในรอบ2เดือนโดยเป็นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนครั้งใหม่ในกรุงโซลทำให้ต้องฟื้นกฎนะฮะการเว้นระยะห่างทางสังคมบังคับใช้อีกรอบนะครับท่ามกลางความกังวลการแพร่ระบาดระลอกที่2นะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่นะฮะในเอเชียเนี่ยเกาหลีใต้เป็นประเด็นเลยที่เป็นประเด็นที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างจะสูงในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าค่อนข้างจะเศร้าใจที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุแสนคนไปแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาส่งข้อความผ่าน Twitter แสดงความโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียของประชาชนชาวอเมริกันเกินกว่า 100,000 คนในวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 หลังถูกวิจารณ์อย่างหนักกรณีปิดปากเงียบไม่ยอมพูดถึงหลักชัยอันน่าเศร้าดังกล่าวฮะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วว่าสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายนะครับที่จะเอาชนะเรื่องของโควิด-19 ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่มีวี่แววว่าจะหยุดนะฮะตอนนี้ประเทศอย่างอิตาลีที่เคยเป็นอันดับ1ฮะปรากฏว่าการแพร่ระบาดกลับทะลุไปยังประเทศฝั่งลาตินอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่ชาวอิหร่านช็อกนะครับพ่อฆ่าเพื่อเกียรติยศใช้เคียวนะครับตัดคอลูกสาววัย14ปีโทษฐานหนีตามผู้ชายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดความเดือดดาลอย่างกว้างขวางในอิหร่านนะครับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดบิดาแท้ๆลงมือสังหารลูกสาววัยรุ่นด้วยความโหดเหี้ยมหลังไม่พอใจที่เธอหนีตามชายคนรักสะเทือนขวัญทำเอาประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีต้องเรียกร้องสมาชิกสภาให้เร่งผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อป้องกันการทารุณกรรมผู้หญิงซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าโทษเขาจะใช้กฎหมายที่รุนแรงทางศาสนาที่เป็นธรรมเนียมเลยนะผู้หญิงทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ถึงขั้นตัดคอลูกทิ้งนะก็เป็นความโหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นนายกสุรีต้องเต้นเลยเดียวจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาเกิดการจลาจลนะก็มีการเผาโรงพักนะครับขณะที่ UN ประณามนะต้องสงสัยตำรวจฆ่าตำรวจตายคามือตำรวจสหรัฐอเมริกาหยุดฆ่าคนสีผิว
ไม่มีอาวุธนะสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าหัวหน้าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประนามตำรวจในอเมริกันนะกรณีผู้ต้องสงสัยชาวสีผิวจอร์จฟลอยด์นะครับถูกฆ่าตายระหว่างถูกจับกุมพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการอย่างจริงจังในการหยุดฆ่าพลเมืองอเมริกันนะฮะเชื้อสายแอฟริกันและวิงวอนขอความสงบหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงต่อเหตุการณ์เสียชีวิตของชายดังกล่าวนะครับก็เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากตำรวจสหรัฐอเมริกาไปทำการจับกุมชายต้องสงสัยคนหนึ่งเป็นชายผิวดำจากนั้นก็เอาหัวเข่ากดเขา11นาทีจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคนผิวดำเมื่อเห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ไม่ยอมรับไม่ยอมมันลุกคือขึ้นมาสุดท้ายเกิดการปะทะแล้วก็เข้าเผาโรงพักตำรวจ2นายถูกพ้นออกไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าลามปามไปถึงไหนลามปามไปถึงขั้นเผาโรงพักแล้วก็ป้นสะดมลามไปทั่วซึ่งผมเรียนนี่คือประเทศแห่งประชาธิปไตยเดโมแครซีที่หลายและคนอยากไปอยู่ฮะโควิด-19ในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าคนไทยในสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า12คนสำหรับคนไทยคนป่วยก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมีอย่างน้อยหนึ่งเป็นพยาบาลและเป็นหมอขออภัยในสหรัฐอเมริกาเป็นคนไทยก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์อนุญาตคุณตัวกลับมาขายตัวแต่ห้ามเล่นกีฬานะครับแล้วก็โควิด-19นั้นระบาดสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับรายงานว่าบรรดานักการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจอย่างงงงวยอนุญาตให้โสเภณีถูกกฎหมายทั้งหลายกลับมาขายบริการได้อีกครั้งแต่กิจกรรมอื่นๆและกีฬาต่างๆที่อยู่ที่มีความใกล้ชิดกับร่างกายอย่างยูโดชกมวยปล้ำยังถูกห้ามต่อไปส่วนหนึ่งในมาตรการสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19สายพันธุ์ใหม่นะครับการอาชีพคุณตัวหรือการขายบริการทางเพศเป็นอาชีพถูกกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์และในเป็นโสเภณีสามารถที่จะกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งในวันที่6เป็นต้นไป6มิถุนายนนะครับเช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์ไนท์คลับสระว่ายน้ำสาธารณะจากคำแถลงของรัฐบาลอย่างไรก็ตามกีฬาต่างๆและกิจกรรมต่างๆซึ่งมีการสัมผัสร่างกายใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องยังถูกห้ามนะครับก็เป็นที่แปลกใจฮะกีฬาบางชนิดอย่างมวยโป้งมวยปั้มเนี่ยไม่ให้แต่ว่าผู้หญิงขายบริการน่ะได้ก็เลยเป็นประเด็น Talk and Town ที่เกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเช่นกันนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันทองคำขยับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบจากแรงความตึงเครียดในประเด็นฮ่องกงสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังพบกรังสำรองเบนซินลดลงส่วนวอลสตรีทนะครับปรับลดแล้วก็ทองคำปิดบวกกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีปัญหากับ Twitter ฮะหลังจากที่ Twitter นั้นไปขึ้นข้อความของทรัมป์เป็นข้อความที่เสี่ยงและอาจจะเชื่อถือไม่ได้ทำให้ทรัมป์เกิดความไม่พอใจนะฮะทรัมป์ก็ดำเนินการเซ็นคำสั่งพิเศษเปิดทางจัดการโซเชียลมีเดียเอาคืน Twitter ติดแฮชแท็กข่าวปลอมสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาลงนามคำสั่งพิเศษนะครับเปิดทางสำหรับการถอนสื่อสังคมยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Twitter พ้นจากการได้รับการคุ้มกันทางกฎหมายซึ่งเดิมทีไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาของผู้โพสต์คำสั่งดังกล่าวบังคับใช้ตามกฎหมายคือสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter Facebook เปิดกว้างสำหรับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมากกว่าเดิมและอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับนะของรัฐบาลอย่างยิ่งทรัมป์บอกว่าคำสั่งบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์นี้มีความจำเป็นเพราะบริษัทต่างๆไม่ได้กระดานสนทนาที่เป็นกลางอีกต่อไปแต่เข้าไปพัวพันกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองเห็นไหมทรัมป์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะพวกที่ชอบประชาธิปไตยทรัมป์นี่หืมประเด็จการสุดๆเลยไม่ชอบฉันจัดเลยนะไปขึ้นข้อความฉันว่าข่าวปลอมฉันออกกฎหมายเล่นงานทั้ง Twitter ทั้ง Facebook เลยนั่นหมายความว่าข่าวปลอมใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่นายเกิดในเขตพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาทุกๆบริษัทจากนี้ไปฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนฝรั่งชาติชนใดก็แล้วแต่แล้วไปเกิดเขตในสหรัฐอเมริกาสหรัฐดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับในประเทศไทยเรียกว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั่นเอง
ฮ่องกงก็เตือนสหรัฐอเมริการะวังดาบสองคมหากถอนสิทธิพิเศษด้านการค้าวอนอย่าจุ้นเรื่องของภายในสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลเขตบริหารพิเศษนะครับฮ่องกงออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาว่าการเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าของศูนย์กลางทางการค้าแห่งนี้จะกลายเป็นดาบสองคมทิ่มแทงสหรัฐอเมริกาเองพร้อมเรียกร้องให้หยุดก้าวก่ายกิจการภายในของจีนเนี่ยเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะกดดันนะครับแล้วก็สนับสนุนเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกฮ่องกงนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับประเทศจีนเป็นเอกราชจากจีนและสนับสนุนให้ไต้หวันแยกตัวออกมาจากจีนซึ่งผมเคยเรียนมาตลอดนะสหรัฐอยู่เบื้องหลังเหล่านี้ใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองคงเห็นอะไรชัดขึ้นกาตาร์ยืนยันไม่ถอนตัวจากกลุ่ม GCC หลังถูกพันธมิตรซาอุปิดล้อมมาเป็นเวลา3ปีสาขา AP รายงานว่ารัฐบาลของจาการ์ตาปฏิเสธข่าวลือการถอนตัวออกจากกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับนะครับหลังจากถูกซาอุดิอาระเบียและก็ชาติพันธุ์ชาติพันธมิตรรุมปิดล้อมนานเกือบ3ปีแต่ยอมรับว่าความพยายามของ3รัฐเพื่อบ้านเมืองนะครับเพื่อนบ้านที่โดดเดี่ยวนะครับโดฮาทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองทำให้ประชาชนในภูมิภาคเกิดคำถามถึงความเป็นเอกภาพกลุ่มถึงการร่วมมือซึ่งมันเป็นความแตกแยกกันนะซึ่งก็ฝ่ายหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฝ่ายหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของรัสเซียและจีนนะครับหรือฝั่งคอมมิวนิสต์นั่นเองในขณะที่ทหารจีนก็แถลงอย่างเป็นทางการ ทางการนะบอกว่าประกาศพร้อมจะบุกไต้หวันนะครับสกัดแยกตัวเป็นเอกราชหากไม่มีทางเลือกอื่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนพร้อมที่จะส่งทหารโจมตีเกาะไต้หวันหากไม่มีทางเลือกอื่นนะครับที่จะสกัดกั้นความพยายามแยกตัวเป็นเอกราชโดยนายพลอาวุโสของกองทัพปลดปล่อยของจีนระบุซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนแรงๆนะถึงไทเปซึ่งล่าสุดจีนก็มีการผ่านกฎหมายนะรวมชาติเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะครับที่ต้องยืนเคารพธงชาติของจีนห้ามหมิ่นประมาทเพลงชาติของจีนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้ามชุมนุมประท้วงหรือการต่อต้านจีนจะเป็นผู้คุมกฎในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดในขณะที่ตำรวจอินโดนีเซียประจานลงเน็ตนะครับจับขังบ้านผีสิงดัดนิสัยแหกกฎโควิด-19 ระบาดนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าที่อินโดนีเซียดัดนิสัยผู้ฝ่าฝืนนะครับมาตรการการคุมโรคในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการให้ท่ององค์การจากพระคัมภีร์กุรอานนะขึ้นชื่อประจานบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงบทลงโทษแปลกๆอย่างจับขังไว้ในบ้านผีสิงอินโดนีเซียก็ส่งทหารราว 340,000 คนลงพื้นที่นะกว่า20เมืองทั่วประเทศเพื่อบังคับใช้มาตรการการสกัดกั้นโควิด-19 สวมหน้ากากในที่สาธารณะเป็นต้นแต่ก็มีผู้นำจังหวัดบางคนนะพยายามคิดค้นวิธีใหม่ต่อผู้ที่ละเมิดนะก็จับไปขังบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็เอามาประจานบ้างนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศโดยรวมผมเคยเรียนผู้ชมและเรียนหุ้นส่วนนะสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธนะจะเกิดขึ้นผมบอกไว้2ปีแล้วยังไงก็ต้องเกิดทางใดทางหนึ่งประภาพรวมเนี่ยมีการพิมพ์พันธบัตรขึ้นมาในเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีทองคำประกันแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยตกต่ำอย่างต่อเนื่องมันต้องเปิดเกมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกมที่ว่ามันต้องเป็นระดับสงครามโลกอ่ะจะสงครามแบบไหนสงครามไวรัสสงครามทางการค้าหรือสงครามอาวุธสุดท้ายผมต้องบอกว่าเหลือ2ทางไม่สงครามอาวุธก็สงครามไวรัสก็ต้องเปิดเกมใดเป็นเกมหนึ่งสุดท้ายสงครามไวรัสก็มานะครับสิ่งนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมีเป้าหมายสูงสุดทำให้เศรษฐกิจของฝั่งยุโรปดีขึ้นขณะเดียวกันนะครับก็จะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งและแน่นอนฮะมีเป้าหมายที่จะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานดีอีกครั้งหนึ่งโดยใช้หลักที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนะครับสถานการณ์โดยรวมโควิด-19 ตอนนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับเกือบจะ6ล้านเข้าไปแล้วนะครับ5ล้านกว่าจะ6ล้านแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นผมเคยเรียนในเชิงสถิตินะครับย้ำอยู่เสมอเกือบทุกวันเลยตั้งแต่วันที่25เมษายนพุทธศักราช2563ตัวเลขโควิด-19 มีโอกาสสูงมากครับที่จะพุ่งสูงขึ้น
ถึง 9-10 ล้านคนจากเดิม1เมื่อก่อนเดือนเมษานะตอนประมาณเดือนกลางเดือนเมษาอยู่ที่ 1.5 ตอนนี้เป็นไงฮะ 5.5 5.6 นะครับก็อีกประมาณ3ล้านกว่าก็9ล้านขึ้นมาแล้วนะอีกนิดเดียวเนี่ยไม่กี่วันนั่นหมายความว่าระยะเวลาภายใน45วันในเชิงสถิติก็คงประมาณปลายปีพุทธศักราช2563เนี่ยตัวเลขโควิด-19จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีป่วยมากสูงขึ้นบางคนถามว่าเอ้ยผู้ป่วยมากสูงขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้ยารักษาก็ไม่เกิน5ล้านโดสนะครับก็ไม่มากหรอกแต่ถ้าเป็นวัคซีนออกมาเนี่ยจะต้องมีคนใช้วัคซีนมากกว่านะครับ 4,500 ล้านคนซึ่งประชากรทั่วโลกนี่มีประมาณ 7,000 ล้านคน 4,500 ล้านคนต้องใช้วัคซีนนั่นหมายความว่าจะเป็นมูลค่ามหาศาลประเทศไหนสามารถผลิตวัคซีนได้ประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดซึ่งแน่นอนเกมนี้เขาเปิดสงครามไวรัสต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เป็นไรเพื่อก้าวต่อไปร่วมใจกันเป็นพลังอยู่บ้านเก็บตัวช่วยกันทบทวนในสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดว่าเรานั้นทำเพื่อใครหยุดความสูญเสียลายโรคร้ายให้ออกจากให้เมื่อมีได้กลับคืนมาหยุดความเสียใจเพื่อชีวิตได้อยู่ร่วมกันแล้วทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมแค่หยุดเดินแล้วอยู่ที่บ้านให้ทำตามนี้ร่วมใจกันอีกไม่นานทุกอย่างจะกลับมาให้เวลาแล้วอยู่ด้วยกันอย่าคิดยอมแพ้พวกเรานั้นคือคนไทยหยุดความสูญเสียอยู่บ้านหยุดเชื้อประชาไล่โรคร้ายให้ออกจากไทยหยุดความเสียหายให้เมืองนี้ได้กลับคืนมาหยุดความเสียใจเพื่อชีวิตได้อยู่ร่วมกันแล้วทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมแค่หยุดเดินแล้วอยู่ที่บ้านให้ทำตามนี้ร่วมใจกันอีกไม่นานหยุดความสูญเสียไร้โรคร้ายให้ออกจากไทยความเสียหายให้เมืองนี้ได้กลับหยุดความเสียใจเพื่อชีวิตที่อยู่ร่วมกันแล้วทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมแค่หยุดเดินแล้วอยู่ที่บ้าน